بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينอัมมาบะดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความจำเริญความเมตตาทางนำได้ประสบแด่เราท่านทั้งหลายขออัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงโปรดให้เราได้อยู่ในกลุ่มชนของผู้ที่มีการยำเกรงต่อพระองค์หัวข้อวันนี้เป็นหัวข้อที่สำคัญเป็นหัวข้อที่มุสลิมทุกคนต้องมุ่งมั่นที่จะให้เราได้เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่าผู้ยำเกรงเพราะสวรรค์เตรียมไว้สำหรับคนที่ยำเกรงเท่านั้นสวรรค์เตรียมไว้สำหรับคนที่ยำเกรงเท่านั้นเดี๋ยวเราจะมาถอดความหมายของคำว่าการยำเกรงหมายถึงอะไรและคุณสมบัติของบุคคลที่เรียกว่ามุตตะกีนที่เรียกว่ามุตตะกีนมุตตะกูนคนที่อยู่ในคุณสมบัติดังกล่าวนี้เนี่ยเขามีคุณสมบัติอย่างไรฉะนั้นคำว่าตักวาเนี่ยเราได้ยินกันบ่อยครั้งมากแต่วันนี้เราจะถอดคำว่าตักวาเนี่ยมาเป็นวิถีชีวิตเราได้ยังไงในแง่ที่เป็นรูปธรรมเราคงได้เรียนได้ศึกษานิยามหรือความหมายของคำว่าตักวามาเยอะละวันนี้ลองเอาชีวิตของเรามาเป็นตัวเทียบแล้วเอานิยามนี้มาสวมใส่ซิว่าตกลงในความเป็นมุสลิมของเรานั้นมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่เราสามารถบอกตัวเองได้ว่าเป็นมุตตะกีนนะชีวิตเราตั้งแต่เช้าจดค่ำเราสามารถใช้ชีวิตในฐานะมุตตะกีนได้ไหมสามารถใช้ชีวิตของชาวสวรรค์ที่ยังมีลมหายใจได้ไหมวันนี้เรามาถอดรหัสกันตรงนี้แต่ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องนี้เนี่ยท่านพิธีกรได้เปิดประเด็นไว้จริงๆแล้วเรื่องที่เปิดไว้ตอนแรกเนี่ยเป็นหัวข้อหนึ่งที่ผมบรรยายเกือบ3ชั่วโมงแต่วันนี้สรุปคร่าวๆให้ฟังแล้วกันเพราะหลายคนยังพอเวลาเราพูดถึงอีหม่านเราพูดถึงเตาฮีดเราพูดถึงตักวาเราพูดถึงอะไรฮะพูดถึงอักีดะเราก็ได้ยินแต่ว่าในความหมายของแต่ละคำเนี่ยบางคนก็บอกว่ามันอยู่ในความหมายเดียวกันหมดแหละแต่จริงๆแล้วถ้ามองลึกในเชิงวิชาการเนี่ยมีรายละเอียดที่แตกต่างถึงแม้ว่าทั้ง3คำนี้เกี่ยวข้องกันครับ3คำเนี่ยเกี่ยวข้องกันแต่3คำนี้มิใช่อยู่ในความหมายเดียวกันทั้งหมดถ้าพูดถึงเตาฮีดก่อนเวลาเราพูดถึงเตาฮีดเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเราจะพูดถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตาฮีดมาจากคำว่าวะฮะดะยูวะฮิดูเตาฮีดวะฮะดะแปลว่าการให้ความเป็นหนึ่งหรือให้เอกภาพเวลาเราพูดถึงเรื่องนี้เราพูดถึงเรื่องอื่นไม่ได้มุสลิมให้ความเป็นหนึ่งต่อสิ่งใดไม่ได้ในฐานะพระเจ้า
นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงไหมฉะนั้นเวลาพูดถึงเตาฮีดจึงมุ่งไปที่อัลลอฮ์ตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเราถึงบอกว่าเตาฮีดมี3ประเภทไงเตาฮีดุรุบูบียะห์เตาฮีดุลอูลูฮียะห์เตาฮีดอัสมาวัสซิฟาตเราพูดถึงเตาฮีดทั้ง3ประการนั่นแปลว่าทั้ง3ประการนี้มุ่งไปที่สถานะและความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือประการที่1ก่อนนั่นแปลว่าถ้าพูดถึงเตาฮีดจะหมายถึงความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ในแง่ของพระผู้ทรงสร้างในฐานะของการเป็นพระเจ้าในฐานะของพระนามและคุณลักษณะอันสมบูรณ์และมันหมายถึงการที่บ่าวต้องปฏิบัติต่อพระเจ้าอย่างไรเราพูดเตาฮีดหมายถึง3สิ่งนี้เตาฮีดก่อนนะแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะถ้าเตาฮีดไม่ผ่านไม่ต้องไปถามเรื่องอื่นเลยนะใช่ไหมไม่ต้องไปถามเรื่องอื่นเลยถ้าหากเรื่องเตาฮีดไม่ผ่านเขาไม่ดูเรื่องอิบาดะห์แล้วอิบาดะห์เขาไม่พิจารณาแล้วฮะคนกาเฟรละหมาดได้ผลบุญไหมไม่ได้คนมุชริกละหมาดได้ผลบุญไหมไม่ได้เห็นไหมแปลว่าไอ้ที่เขาไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะสถานะของเขายังไม่ใช่คนที่ยอมรับอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเขายังไม่ได้ยอมรับอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวนั่นคือข้อที่หนึ่งส่วนเรื่องอีมานอันนี้ย่อจาก3ชั่วโมงมาเหลือแป๊บเดียวเรื่องอีมานเป็นลำดับที่สองรุกนอีมานมีกี่ประการอันตุมินาบิลลาฮิวะมาลาอิกาติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิวัลยาวมิลอาคิรวะตุมินาบิลกัดริคัยริฮิวะชัรริพูดถึงอีมานฮะดีษจิบรีลมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยามุฮัมมัดอัคบิรนีอานิลอีมานอัคบิรนีอานิลอิสลามอัคบิรนีอานิลซาอะอัคบิรนีอานิลอิห์ซานมาถามนบีในครั้งที่จิบรีลได้มาหานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาอยู่ในรูปลักษณ์ของชายที่อะไรครับเสื้อผ้าผมเผ่าการแต่งกายดูสะอาดสะอ้านเรียบร้อยแล้วก็มาถามนบีหนึ่งในคำถามคืออีหม่านคืออะไรนบีก็ตอบไปอีหม่านมีทั้งหมด6ประการฉะนั้นถ้าพูดถึงอีมานจะพูดถึงหลักศรัทธาทั้ง6ประการนี้อีมานต่ออัลลอฮ์อีมานต่อมาลาอิกะห์อีมานต่อคัมภีร์อีมานต่อบรรดารอซูลอีมานต่อวันอาคิเราะห์และการกำหนดความดีความชั่วเรียกว่ากอฎอวัลกอดรนี่คือหลัก6ข้อเสาหลักของอิสลาม6ข้อในเรื่องของหลักศรัทธาแต่พอเวลาพูดถึงอะกีดะห์มันหมายถึงทุกอย่างที่เป็นความสัมพันธ์และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมุสลิมคนหนึ่งที่จะต้องเชื่อและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนี่คืออะกีดะห์นั่นแปลว่าถ้าไล่เรียงความลึกของความหมายเตาฮีดจะอยู่ระดับต้นความหมายแคบสุดในแง่ความหมายเฉพาะตัวนะจะมุ่งไปที่พระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพออีมานมีทั้งหมด6ข้อแต่พออะกีดะห์นี่หมายถึงชีวิตของมุสลิมทั้งหมดจะต้องอยู่ในอะไรครับอยู่ในหลักของอะกีดะห์และหลักศรัทธาซึ่งคำว่าหลักศรัทธาของอิสลามอีมานของอิสลามเนี่ยมันไม่ได้ถึงหมายถึงเชื่ออย่างเดียวนะมันหมายถึงการปฏิบัติด้วยที่นบีบอกหะดีษบทหนึ่งการขจัด
ขวากหนามออกจากถนนหนทางมันเป็นหนึ่งในอะไรอีมานชูอับตุลมินัลอีมานเห็นไหมพฤติกรรมนะเอาการขจัดเอาสิ่งที่มันเป็นขวากหนามสิ่งที่มันเป็นอะไรจะเป็นอันตรายต่อผู้คนออกจากถนนหนทางถือว่าเป็นกิ่งหนึ่งของอีมานเห็นไหมฉะนั้นอีมานในหลักศรัทธาของอะกีดะห์ในหลักความเชื่อของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ไม่ได้หมายถึงเชื่อในหัวใจอย่างเดียวแต่หมายถึงสิ่งที่เป็นภาคปฏิบัติด้วยอะกีดะห์ครอบคลุมทุกส่วนชีวิตของมุสลิมที่จะต้องอยู่บนแนวทางแห่งอัลอิสลามไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลักศรัทธาในเรื่องของหลักปฏิบัติวิถีชีวิตทั้งหมดต้องผูกพันอยู่กับสิ่งที่เป็นข้อกำหนดของผู้เป็นเจ้าอักดุลแปลว่าการผูกชีวิตของผู้ศรัทธาต้องผูกอยู่กับสิ่งที่เป็นอะไรครับคำสั่งใช้และคำสั่งห้ามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นอะกีดะห์จึงจะไม่ได้หมายถึงความเชื่อเป็นอย่างเดียวอะกีดะห์จะไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เป็นข้อปฏิบัติหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมแต่อะกีดะห์คือชีวิตคนที่มีอะกีดะห์ที่ถูกไม่ได้หมายถึงคนคนนี้ทิ้งเรื่องภาคปฏิบัติแล้วบอกว่าฉันมีหลักศรัทธาที่ถูกต้องแปลว่าฉันมีอะกีดะห์ที่ถูกต้องไม่ใช่นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งที่เป็นหลักความเชื่อแต่ถ้าคนที่จะเป็นผู้ที่ยึดมั่นนั้นคนที่มีอะกีดะห์ที่ถูกเขาคือมุตตะกีนเขาคือคนที่มีการยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวท่านจะรู้ว่าถ้าพูดถึงตักวามันคือชีวิตของเราทั้งหมดมันคือชีวิตของเราทั้งหมดฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราลงมาถอดความหมายกันแล้วท่านลองดูซิว่าในชีวิตจริงของเราเพราะคำว่าตักวานี่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กเนาะตักวาตักวาตักวามุสลิมต้องมีตักวาต้องมีการยำเกรงบางทีเวลาเราแปลว่ายำเกรงเนี่ยมันก็เป็นนามธรรมนะมันรู้สึกว่ามันจับต้องยากเหลือเกินแล้วมันยังไงอะยำเกรงอะนะมันแปลว่าอะไรอะมันจะต้องแค่ไหนถึงอยู่ในความหมายของคำว่ายำเกรงจริงไหมมุสลิมคนหนึ่งอัลลอฮ์กำหนดการละหมาดให้เขาที่เป็นภาคบังคับวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาเขาละหมาดได้แค่สองเวลาอีกสามเวลาทิ้งถือว่าเขาเป็นผู้ยำเกรงหรือไม่ฮะคนที่อัลลอฮ์กำหนดให้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนถือบ้างทิ้งบ้างเขายังถือว่าเป็นผู้ที่มีการยำเกรงหรือไม่หรือคนที่ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ครบสมบูรณ์แต่ไม่ได้ละไม่ได้ทิ้งในสิ่งที่เป็นข้อห้ามถือว่าเป็นผู้ที่มีการยำเกรงหรือไม่หรือแม้กระทั่งคนที่เคยเป็นคนที่ทำผิดมามีความผิดเยอะแยะไปหมดเลยแต่วันหนึ่งเขาเตาบะเขาขอลุกกระโทษต่ออัลลอฮ์ตาลาเขาสามารถเป็นคนที่ยำเกรงหรือไม่เห็นไหมเดี๋ยววันนี้เอาให้เคลียร์ในประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยนะเพราะว่าอินชาอัลลอฮ์นะพอผมเห็นท่านตั้งใจกันนะครับเดี๋ยวท่านจะได้บทสรุปว่าตกลงเนี่ยใช่ไหมก่อนอื่นเลยอยากจะได้มีคำพูดที่น่าสนใจอิบนุลมุอ์ตัซเขาได้ร้อยเรียงถ้อยคำที่น่าสนใจเขาบอกคัลลิซุนูบะซะกีรฮาวะกะบีรฮาซาคัตตุกอวัสนะกะมาชินفوق أرض الشو يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى เขาเขียนไว้ดีมากเลยเขาบอกว่าขลิซุนูบะซะกีรฮาวะกะบีรฮาซาคัตตุกอเขาบอกว่าจงทิ้งจงออกห่างแปลให้เข้าใจง่ายไม่ว่าจะเป็นบาปเล็กหรือบาปใหญ่นั่นแหละ
คือตักวะซากัตตุกอวัสนะกามาชินฟาวกออัรดิชาวกจงทำประหนึ่งท่านเป็นผู้ที่เดินบนพื้นดินที่มีขวากหนามมากยะฮะซุรุมายะรอต้องระมัดระวังสิ่งที่เขาเห็นอยู่ต่อหน้าเวลามีขวากหนามเนี่ยเวลาเราเดินสมมติพื้นดินเนี่ยสมมติพื้นที่เราเนี่ยแล้วมีคนเอาขวดมาปาแล้วมันเป็นเศษแก้วเต็มไปหมดเลยเราจะต้องเดินจากตรงนี้ไปสู่ฝั่งนู้นฮะเศษแก้วเต็มต้องเดินผ่านมันไปเนี่ยท่านจะเดินย่ำ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 หรือว่าเลือกพื้นที่ที่มันไม่มีเศษค่อยๆขยับค่อยๆขยับซ้ายขวาทางขวาอะไรครับด้านขวาบ้างด้านซ้ายบ้างระวังเพื่อที่จะไม่ให้ไอเศษแก้วมันตำเท้าเดินอย่างระมัดระวังเพื่อที่จะให้ผ่านพื้นที่ตรงนั้นไปได้เขาบอกว่าวัสนะกามาชินเฝ้าก่ออาร์ติเชลจงทำตัวเหมือนคนที่กำลังเดินอยู่บนพื้นที่ที่มันมีขวากน้ำที่มันมีน้ำอยู่ถามตัวเองว่าถ้าหากว่าเราจะต้องเดินบนพื้นที่ที่มันมีขวากน้ำเศษกระเบื้องเศษตะปูเนี่ยทำยังไงเราต้องระวังเนาะเราจะไม่จำเอาจำเอาเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวถ้าจำไปเนี่ยมันโดนบาดโดนแทงมันจะเกิดบาดแผลเขาบอกเนี่ยเขาเปรียบเทียบอะไรเขาเปรียบเทียบว่าชีวิตเราที่กำลังดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยถามว่าในดุนยาเนี่ยมันมีสิ่งที่เป็นขวากหนามไหมมีกับดักไหมเยอะวันนี้เราเดินเราดำเนินชีวิตแบบระมัดระวังแค่ไหนหรือเราจ้ำเอาจ้ำเอาไม่สนใจแล้วฉันจะไปข้างหน้าอย่างเดียวสิ่งที่มันอยู่ที่พื้นสิ่งที่มันอยู่ข้างหน้าเราทั้งที่เห็นน่ะมันมีขวากน้ำมันมีหลุมมีบ่อหรือว่าเราจะหลับตาเดินอย่างเดียวเขาบอกว่ามันเหมือนกับชีวิตในดุนยาชีวิตของคนที่ยำเกรงเนี่ยมันเหมือนกับคนที่เดินบนพื้นดินที่มันมีเศษแก้วเศษตะปูขวากน้ำท่านเดินยังไงน่ะจงใช้ชีวิตแบบนั้นเดินระมัดระวังแค่ไหนเนี่ยให้ใช้ชีวิตระมัดระวังให้มากเท่านั้นเห็นไหมเวลาเขาเขียนเนี่ยมันเห็นภาพเลยโอ้จริงนะบางทีไอการที่เราไม่ระมัดระวังชีวิตของเราเนี่ยฮาลาลฮารอมไม่รู้ว่าฉันจะทำสักอย่างนึงฉันไม่เคยสนใจเลยเนี่ยอันนี้น่ากลัวนะทั้งที่เรารู้ว่าคือถ้าหากว่าสิ่งที่เป็นข้อห้ามที่อัลลอฮ์ได้กำหนดให้กับเรามันคือสิ่งที่ทำแล้วมันส่งผลกับเราโดยตรงในดุนยานี่เลยเนี่ยผมเชื่อว่าพวกเราระวังเยอะนะมันเหมือนเดินตามหนามอ่ะนะทำปุ๊บมันเหมือนกระเบื้องบาดเท้าอย่างเงี้ยจะก้าวต่อไปเราก็ต้องระวังเลยนะท่านว่าจริงไหมแต่ไอ้นี่ทำแล้วมันหายไงทำแล้วยังไม่รู้สึกทำแล้วมันยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่เราไม่นึกนะว่าไอ้ผลที่มันจะไปเกิดขึ้นกับเราในโลกอาคิเราะห์เนี่ยหนักกว่ามากนะแต่เพราะว่ามันยังไม่เกิดขึ้นในปัจจุบันไงเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่เป็นไรท่านว่าจริงไหมเหมือนกันเวลาความดีเนี่ยถ้าวันนี้เนี่ยอัลลอฮ์ตอบแทนเลยเนี่ยทำแล้วได้เลยเห็นกันจะเลยเนี่ยโอ้โหผมว่าสุราแน่นนะฮะเราแน่นไปสุรากลับมาเนี่ยเปิดห้องมาตังร่วงไปมาเปิดมาโอ้โหผมว่าไม่ต้องห่วงอะแต่ว่าสิ่งที่อัลลอฮ์จะเตรียมไว้ให้กับเราในโลกอาคิเราะห์เนี่ยยิ่งกว่านี้อีกแต่วันนี้เรายังจับต้องไม่ได้นี่คืออีมานไงเนี่ยคืออีมานเพราะถ้าอัลลอฮ์ให้เราวันนี้เลยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราอีหม่านต่ออัลลอฮ์ยังไงเพราะว่าวันนี้มันจับต้องมันเห็นได้อะแต่การที่วันนี้เรายังไม่รู้สึกยังไม่สามารถจับต้องได้มันหมายถึง
อีมานศรัทธาที่มีต่อพันธสัญญาหรือสัญญาที่อัลลอฮ์ให้กับเราว่าเราเชื่อมั่นในสิ่งมันไหมเราเชื่อมั่นในสิ่งที่เป็นผลตอบแทนที่อัลลอฮ์ให้กับเราไหมเราเชื่อมั่นในสิ่งที่เป็นบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราไหมอันนี้แหละอันนี้วัดแหละอันนี้แหละวัดแหละแล้วท่านก็บอกว่าลาตะฮกีรันนะซะกีรอตันอย่าได้ประมาทนะตะฮกีรันเนี่ยแปลว่าดูถูกก็ได้อย่าได้ประมาทความผิดเล็กๆนะอินนัลญิบาลามินัลฮาซอเพราะภูเขาลูกโตๆมันก็มาจากอิฐก้อนเล็กๆเนี่ยแหละท่านว่าจริงไหมภูเขาที่มันลูกใหญ่ๆเนี่ยนะมันก็มาจากอิฐก้อนเล็กเนี่ยแหละฉะนั้นไอการสะสมการทำสิ่งที่เป็นความไม่ดีเก็บวันหนึ่งของเล็กมันกลายเป็นของใหญ่แล้วเวลามันเป็นของใหญ่แล้วแต่นี่น่ากลัวละทีนี้น่ากลัวละทีนี้ในบทกลอนนี้เนี่ยเขาให้ข้อคิดอยู่อย่างหนึ่งถ้าจะถามว่าคนที่เป็นมุตตะกีนเนี่ยคุณสมบัติของเขาควรจะเป็นอย่างไรเนี่ยเราตอบได้เลยคือคนที่ระมัดระวังในเรื่องการใช้ชีวิตในดุนยาเหมือนกับคนที่กำลังเดินอยู่บนพื้นดินพื้นที่ที่มันมีขวากหนามอยู่เขาระวังที่จะไม่ให้เจ้าขวากหนามสิ่งที่เป็นอันตรายมันมาทำร้ายตัวเขาอย่างไรเขาระวังมันอย่างไรมากมายแค่ไหนนั่นแหละคือคนที่มีการตักวาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาท่านเชื่อไหมว่ากับดักเยอะฮะบางทีรู้แหละเป็นกับดักแต่เราอยากลองของฮะบางทีอยากลองของว่ามันจะแค่ไหนหรือบางทีเนี่ยอย่าชะล่าใจนะบางคนบอกว่าโอ้อัลลอฮ์เนี่ยทรงเมตตาอัลลอฮ์ทรงเปิดรับเต่าการเต่าบ้าของบ่าวใช่ฮะอัลลอฮ์เมตตาเราแน่นอนแล้วอัลลอฮ์ก็เปิดรับการเต่าบ้าแน่นอนแต่คำถามเราอะจะเต่าบ้าทันหรือเปล่าจริงป่ะอัลลอฮ์น่ะเปิดแน่นอนแต่เราอ่ะทันมั้ยอ่ะเพราะเราไม่รู้ว่าอายันหรือเขาเรียกว่าอายุไขของเรามันจะไปจบสิ้นเมื่อไหร่สภาพไหนอย่างไรถ้าเราประมาทกับสิ่งที่เราไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่อันนี้น่ากลัวที่สุดนะบางคนบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเตาบ้าก็ได้ถ้าตื่นมาไม่ทันเช้าทำไงอ่ะเช้ามาไม่มีชีวิตแล้วไม่มีลมหายใจแล้วทำไงอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เตาบ้าก็ได้แล้ววันนี้พอพรุ่งนี้ตายแล้วทำไงอ่ะเราไม่รู้ว่าอายันมันจะมาเมื่อไหร่ไอการที่เราบอกว่าเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็รับการเตาบ้าเราใช่อัลลอฮ์น่ะรับอยู่แล้วการที่ให้เราประวิงเวลาในการเตาบ้าต่ออัลลอฮ์และไม่เริ่มทำความดีเป็นกลเกมของชัยฏอนนี่คือกลเกมของชัยฏอนเพราะเดี๋ยวก่อนฮะเดี๋ยวก่อนผมเคยยกตัวอย่างว่าถ้าหากว่ามีห้างสรรพสินค้าสักห้างหนึ่งเขาประกาศ7โมงเช้าจะเปิดห้างแล้วระยะเวลา1ชั่วโมง7ถึง8โมงใครเข้าไปที่ห้างอยากจะหยิบอะไรไปหยิบได้เลยฮะใครอยากได้อะไรเอาเลยขนไปให้มากที่สุดในภายใน1ชั่วโมงหลังจากนั้นแล้ว8โมงตรงประตูปิดไม่มีสิทธิ์นี้แล้วท่านเชื่อไหมบางคนกลางคืนนั้นไม่ได้นอนเลยไปเฝ้าอยู่ตรงไหนหน้าประตูลุ้นว่าเมื่อไหร่จะ7โมงเพราะอะไรเพราะมันจะได้มีโอกาสเข้าไปก่อน
เพราะถ้าเกิดเข้าไปทีหลังเนี่ยไอ้ของสำคัญมันจะถูกหยิบก่อนแล้วก็ไปรอผมเชื่อว่าต้องไปรอคิวกันบางคนเนี่ยไม่ได้นอนนะ7 โมงเมื่อไรแล้วก็ฉันเอาแน่เล็งไว้ตั้งแต่กลางคืนมีอะไรบ้างที่จะหยิบได้จริงปะไม่มีใครบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยว6:45ค่อยไปแล้วกันไม่มีเพราะรู้ว่านั่นแปลว่าสายไปแล้วสายไปแล้วเรื่องดุนยาเนี่ยแล้วเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราเพียงเล็กน้อยถ้าเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอาคิเราะห์เนี่ยเรายังเตรียมพร้อมกระตือรือร้นแข่งขันกันขนาดนั้นมันเกิดคำถามว่าแล้วในสิ่งที่เป็นรางวัลที่อัลลอฮ์เตรียมไว้กับเราในโลกอาคิเราะห์ทำไมไม่รู้สึกกระตือรือร้นเลยอะเฉยๆฮะเรารู้สึกเฉยๆรู้สึกไม่เห็นให้ความสำคัญเหมือนกับที่เราจดจ่ออยู่ว่าห้างมันจะเปิด7 โมงแล้วเราจะเป็นคนแรกๆที่เข้าไปทั้งๆที่สิ่งที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้กับเรากับสิ่งที่อยู่ในห้างสรรพสินค้านะอันไหนมันใหญ่กว่าอันไหนมันสำคัญกว่ากันโอ้โหมันต่างกันไม่ได้นบีบอกว่าถ้าจะเปรียบว่าในอาคิเราะห์กับดุนยาเนี่ยนิอามัตที่อัลลอฮ์ให้มันจะเปรียบมันได้ยังไงก็บอกว่าให้ไปเอามือเนี่ยจุ่มในทะเลแล้วมันน้ำมันติดปลายนิ้วมาเท่าไหร่นั่นคือดุนยานั่นคือความโปรดปรานของอัลเลาะห์ที่อยู่ในดุนยากับผืนทะเลทั้งหมดที่อัลเลาะห์จะเตรียมไว้ให้กับเราในโลกอาคิเราะห์เทียบกันไม่ได้เลยนะเทียบกันไม่ได้เลยนะแค่น้ำติดปลายนิ้วขึ้นมาชีวิตนี้เราทุ่มเทกับน้ำเพียงเล็กน้อยที่ติดปลายนิ้วขึ้นมาเนี่ยเราทุ่มเทมันทั้งชีวิตเลยเพื่อให้ได้เป็นผู้ครอบครองแต่รางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้กับเราเนี่ยเรากลับไม่เคยสนใจเลยว่ามันจะมีสิทธิ์ครอบครองมันหรือไม่ตรงนี้น่าคิดนะเพราะในดุนยาเนี่ยบางคนบอกโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันใช้อยู่มีชีวิตในดุนยานานๆท่านว่าไหม100 ปีเนี่ยกินข้าวไม่อร่อยแล้วอายุ100 นึงเนี่ยกินกับไม่กินเท่ากันแล้วไม่ค่อยรู้สึกอะไรแล้วจริงไหมไอตอนที่ยังแข็งแรงยังวัยรุ่นยังหนุ่มยังสาวอยู่เนี่ยมันยังอร่อยไม่ยังสนุกอยู่แต่เวลาอายุมากขึ้นไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยไม่อร่อยแล้วไม่สาสนุกแล้วเอาแล้วเอากลับไปทีละอย่างและไอสิ่งที่เราครอบครองไว้เนี่ยในที่สุดเนี่ยวันหนึ่งก็ไม่ได้เป็นของเราก็เป็นของใครเป็นของคนอื่นเขาพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้ท่านทิ้งทุกอย่างแล้วนั่งเข้าสุเหร่าอย่างเดียวนะไม่ใช่แต่กำลังจะบอกว่าจงสร้างสมดุลของชีวิตในแง่ของการเป็นนี่คือมุตตะกีนเลยแหละนี่คือมุตตะกีนมุตตะกีนคือใครคือคนที่ใช้ชีวิตในดุนยาอย่างระมัดระวังและคุ้มค่าในขณะเดียวกันเขาก็เตรียมเสบียงของเขาเพื่อไปสู่โลกอาคิเราะห์ดุนยาเนี่ยจงทำให้เต็มกำลังแต่ในขณะเดียวกันเราจะต้องเตรียมตัวเพื่อสู่โลกอาคิเราะห์ต้องเตรียมตัวเข้าสู่โลกอาคิเราะห์ฉะนั้นมันมีคำพูดอยู่คำหนึ่งที่น่าสนใจจงใช้ชีวิตอยู่ในดุนยาเนี่ยประหนึ่งเราจะไม่ตายแต่จงเตรียมพร้อมสู่โลกอาคิเราะห์ประหนึ่งว่าเราเนี่ยจะตายในวันพรุ่งนี้แปลว่าทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ณปัจจุบันของเราแต่ในขณะเดียวกันความเต็มที่ของเราในปัจจุบันต้องไม่ไปล้ำเส้นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมพร้อมไปสู่โลกอาคิเราะห์ตรงนี้สำคัญนะความพอดีตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องปรับต้องจูนและต้องพยายามทำให้ได้ทีนี้มีผู้ที่ถามอบูฮุไรเราะห์เกี่ยวกับคำว่าตักวาท่านได้ตอบกับผู้ที่ถามว่าคำพูดใกล้เคียงกับตะกี้นี่เลยถ้าว่าฮันสลักตะตอรีกอนฟิฮิชอกเคยเดินไปบนทางที่มันมีหนามไหมเขาถาม
ได้ดูเวลาประสลับอันนี้ซอฮาบะห์ผู้ถามก็ตอบว่านะอัมคนถามคนแรกถามอบูฮุเราะห์ว่าไอ้ตักวาคืออะไรอบูฮุเราะห์ก็เลยถามตอบว่าเคยเดินบนทางที่มันมีหนามไหมแกก็บอกว่าเคยแล้วอบูฮุเราะห์ก็เลยบอกว่าฟะมาซอนะตแล้วทำยังไงอ่ะเดินแบบไหนเขาก็เลยตอบว่ายับจ่ายอานิชอกก็เดินระวังหนามพยายามห่างไอ้จุดที่มันมีหนามยะตะจันนะบุพยายามออกห่างไม่เดินไปให้มันหนามมันตำเท้าอบูฮุเราะห์ตอบชายคนนี้ว่าฟาซากะฮุวัตตุกอนั่นแหละตักวาเห็นไหมนั่นแหละตักวาท่านเชคอับดุลอาซิซบินบาสได้ถูกถามให้นิยามของคำว่าตักวาคืออะไรเขาบอกว่าตักวัลลอฮ์ซุบฮานะฮิยะอิบาดะตุท่านตอบว่ามันคือการอิบาดะห์บิฟิอลิลอาวามิรวะตารกิลนะวาฮีมันคืออิบาดะห์ที่หมายถึงการทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้และการละทิ้งในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามอันเขาฟินมินัลลอฮ์เป็นอะไรครับเป็นความเกรงกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาว่าอันรักบาตินฟีมาอินดะและมีความปรารถนาต้องการในสิ่งที่อยู่ณพระองค์ว่าอันคอชยาตินละหูสุบฮานะและมีความคอชยามีความยำเกรงมีความเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺจ่าละว่าอันตะอซีมินตะอซีมินลิฮุรมาติและการให้ความสำคัญในสิ่งที่เป็นข้อห้ามทั้งหลายว่าอันมหับบะตินซอดิกะตินละฮูซุบฮานะวะลิรอซูลิฮิอะลัยฮิสซอลาตุวัสสลามและให้ความรักที่แท้จริงต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ตักวาเวลาเราดูนี้คำตอบของเชคบินบาสเนี่ยมันคือชีวิตของเราทั้งหมดเลยนะเวลาเราจะหวังเวลาเราจะกลัวเวลาเราจะปรารถนาเราทำอิบาดะห์เพราะเราหวังความเมตตาของอัลลอฮ์เราละทิ้งสิ่งที่เป็นความชั่วความเลวสิ่งที่เป็นความผิดเพราะเรากลัวการลงโทษของอัลลอฮ์ตะอาลาเราทำเพราะหัวใจที่มีความรักต่อพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลามีความยำเกรงมีความมุ่งหวังและเราเป็นผู้ที่ทำโดยมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตักวาใครก็ตามที่มีคุณสมบัติดังกล่าวนี้เนี่ยนี่คือกุญแจดอกสำคัญนี่คือกุญแจดอกสำคัญนี่คือเส้นทางที่จะนำเราไปสู่โลกอาคิเราะห์ท่านทราบไหมพี่น้องครับในวันอาคิเราะห์วันกิยามะห์การไต่สวนเกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันเท่านั้นกิยามะห์เนี่ยมีแค่วันเดียวนะตั้งแต่อาดัมอะลัยฮิสลามจนถึงมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม1วันในโลกอาคิเราะห์กี่วันในดุนยา50,000ปีใน1วันนั้นคนแต่ละคนที่ยืนรอการไต่สวนจากอัลลอฮฺตะอาลานั้นสิ่งที่เป็นเครื่องหมายในตัวของเขาที่จะบ่งบอกว่าเขาอยู่ในสถานะไหนของอัลลอฮฺตะอาลาในแง่ของการทำในสิ่งที่อัลลอฮฺใช้และออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮฺห้ามมันคือเหงื่อที่ท่วมตัวเขาอยู่ระดับเหงื่อที่มันอยู่ที่ตัวของแต่ละคนจะบ่งบอกถึงปริมาณความผิดที่เขามีต่ออัลลอฮฺตะอาลาบางคนเหงื่อมันท่วมตะตุ่มนะ
บางคนถึงเข่าบางคนถึงเอวบางคนถึงหน้าอกบางคนเหมือนคนที่แหวกว่ายอยู่ในทะเลเหงื่อจมในเราต้องรอการตัดสินจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาลิกียอมิดดินอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงตัดสินมาลิกผู้ทรงอำนาจวันแห่งการตัดสินอัลลอฮ์องค์เดียวที่จะเป็นผู้ไต่สวนมนุษย์ทั้งหมดในการกระทำของเขาในโลกวิญญาณนี้ใช้เวลาวันเดียวครับแต่วันเดียวในวันนั้นเป็นวันเดียวที่น่าสะพึงกลัวที่สุดเพราะระยะเวลาในดุนยามันยาวนานมากท่านทราบไหมว่าเราเป็นอุมมะเป็นประชาชาติที่อัลลอฮ์ให้เกียรติเรามากแค่ไหนท่านทราบไหมเราคือประชาชาติสุดท้ายที่อยู่ก่อนอัลอาคิรูนัลอวลูนเราคือประชาชาติสุดท้ายที่อยู่ก่อนในดุนยานี้เราคือประชาชาติสุดท้ายครับแต่ในวันอาคิเราะห์เราคือประชาชาติแรกที่อัลลอฮ์จะเรียกไปไต่สวนก่อนเพื่อที่จะให้เราพ้นจากสภาวะที่น่าสะพึงกลัวนี้นี่คือความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ให้กับอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้นะเราอยู่สุดท้ายฮะไม่มีหลังจากนี้อีกแล้วไม่มีอุมมะไม่มีประชาชาติใดหลังจากประชาชาติมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนบีมุฮัมมัดเป็นคอตมินนบียีนเป็นนบีสุดท้ายวันนี้เราอยู่สุดท้ายก็จริงพี่น้องครับแต่ในวันอาคิเราะห์ด้วยเกียรติที่อัลลอฮ์ได้ให้เกียรติกับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์ได้ให้เกียรติกับอุมมะของนบีด้วยเราเป็นคนต้นๆ นะเป็นคนต้นๆที่อัลลอฮ์จะเรียกไปไต่สวนนะอัลลอฮุอักบัรวันนี้เราจะมีอายุแค่ไหนก็ตามแต่เวลาไปถึงอยู่ไปอยู่ในสวงสวรรค์แล้วเนี่ยอายุเราจะประมาณเท่าไหร่โหนะกำลังสมบูรณ์ที่สุดในความเป็นมนุษย์อายุวัยนั้น33ที่นบีบอกคนแก่ไม่ได้เข้าสวรรค์นะอย่าตกใจเพราะในสวรรค์ไม่มีคนแก่เลยทุกคนจะกลับไปอยู่ในวัยนั้นทั้งหมดแล้วสิ่งที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้กับชาวสวรรค์คือสิ่งที่ตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินสมองไปไม่ถึงครับไม่ต้องเปรียบเทียบว่าความสุขในดุนยาเนี่ยความสุขในอาคิเราะห์เนี่ยมันจะเปรียบอะไรกับในดุนยาอย่าไม่มีทางมาลาอัยนุนรออัตวะลาอูซุนุนซะมิอัตไม่มีสิ่งที่ตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินครับผมบอกให้เลยอัลลอฮ์ให้เห็นภาพบางภาพความสุขบางประการที่ปรากฏจากกุรอานและหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือส่วนหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้เราได้เห็นบางอย่างแห่งความสุขที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้ในสวงสวรรค์แต่ถามว่าคือทั้งหมดไหมไม่ใช่ยังมีอะไรที่เป็นความลับอีกมากที่จะไปถูกเปิดเผยณวันนั้นในแง่ของความผาสุกที่อัลลอฮ์จะเตรียมไว้ให้ฉะนั้นถ้าหากว่าเราเป็นคนที่เข้าใจและอีมานต่อสิ่งที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้กับเราในสวงสวรรค์ผมบอกได้เลยว่าการเตรียมพร้อมชีวิตของเราให้เป็นผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ตะอาลานั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าสิ่งที่เตรียมไว้ถูกมอบให้ตั้งแต่ดุนยาผมบอกได้เลยว่าพวกเราทุกคนจะกระตือรือร้นกระวีกระว่าจะพยายามเพื่อที่จะให้ได้สิ่งนั้นท่านว่าบ้านในสวรรค์กับบ้านในดุนยาเนี่ยมันเท่ากันไหมถามหน่อยฮะไม่เท่าแต่เราก็พยายามสุดกำลังความสามารถเพื่อที่จะให้มีบ้านในดุนยาเนาะทำทุกอย่างถามว่าผิดไหมไม่ได้ผิดดีแล้ว
ทำเต็มกำลังความสามารถให้มีที่พักอาศัยในดุนยาเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดแต่ในขณะเดียวกันต้องอย่าลืมว่าบ้านที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้กับเราที่มันเปรียบเสมือนปราสาทราชวังที่จะเตรียมไว้ให้กับคนที่เป็นมุตตะกีนกับคนที่เป็นผู้ยำเกรงเนี่ยมันเปรียบไม่ได้กับบ้านที่เรามีอยู่ในดุนยาถ้าเราเห็นเนี่ยนะเพิ่มเงินแล้วแลกกันเรายังไม่ยอมเลยถ้าเห็นวันนี้เนี่ยแลกกันเลยบ้านสิบหลังในดุนยาแลกบ้านในสวรรค์หลังหนึ่งเราไม่ยอมอะเราไม่ยอมแต่วันนี้เนื่องจากว่าเรายังสัมผัสไม่ได้มองยังมองไม่เห็นไงเราก็เลยยังคิดว่าไอ้ที่เราได้รับอยู่เนี่ยมันน่าจะเต็มที่แล้วฉะนั้นท่านอาลีบินอบีตอลิบได้บอกว่าตักวาหมายถึงอัลคาวฟุมินัลจะลีลอาลีบินอบีตอลิบตักวาคือเขาความกลัวมีนันเจลีลอันเจลีลหมายถึงอัลลอฮ์มุตตะกีนจะต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือเขาเป็นคนที่มีความยำเกรงเป็นคนที่มีความเกรงกลัวแล้วกันเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ตะอาลาวัลอามัลบิมาฟิตตันซิลและปฏิบัติในสิ่งที่ถูกประทานลงมากลัวอัลคาฟูมินัลจะลีลวัลอามาลูบิมาฟิตตันซิลและปฏิบัติในสิ่งที่ถูกประทานลงมาอะไรบ้างคือสิ่งที่ถูกประทานลงมาท่านว่าอะไรกุรอานซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัตตันซิลสิ่งที่ถูกประทานลงมาคืออัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรายำเกรงอัลลอฮ์เรากลัวเกรงอัลลอฮ์และเราปฏิบัติในสิ่งที่ถูกประทานลงมานั่นคืออัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัลอิสติอดาดลิยอมิรรอฮีลและเราเตรียมพร้อมสำหรับวันลาจากวันแห่งการเดินทางใครที่ไปมีใครไปอุมเราะห์เพิ่งกลับมาบ้างมั้ยเวลาเราจะเดินทางเนี่ยเราต้องจัดกระเป๋าเนาะเราจะไปกี่วัน15วัน20วันเราก็เตรียมนะเตรียมทั้งเสื้อผ้าอาภรณ์อาหารการกินยูกยาสตังสารพัดอะเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้เดินทางไปแล้วไปใช้ชีวิตอยู่ณต่างแดนที่มันได้รับความสะดวกสบายตามสภาพที่พึงจะได้รับเตรียมตัวเนาะนั่นน่ะไปแป๊บเดียวแล้วกลับนะบางคนเนี่ยเตรียมตัวล่วงหน้าก่อน2เดือนกระเป๋าน่ะเปิดเข้าเปิดออกเปิดเข้าเปิดออกเปิดมาดูทีเอ๊ะไม่แล้วอันนี้ใส่ใหม่วันหลังเปิดมาอันนี้ออกดีกว่าบางคนอยู่อย่างเงี้ยเปิดเข้าเปิดออกพรุ่งนี้จะเดินทางแล้วยังเล็งอีกตกลงมันจะโอเคยังจริงป่ะเราเตรียมขนาดนั้นน่ะไปกี่วัน15วันเดี๋ยวก็กลับแล้วโอ้โหเปิดเป็นเดือนเข้าออกอยู่อย่างเงี้ยแล้ววันที่เราต้องเดินทางแบบไม่กลับอ่ะไม่สามารถจะกลับมาเพื่อเตรียมตัวได้แล้วเนี่ยเราเตรียมอะไรบ้างเราเตรียมตัวไปเนี่ยมันขาดมันไม่พอแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็กลับแล้วจริงป่ะแต่มันมีวันที่เราไปแล้วไม่กลับครับมันเกิดคำถามว่าเราเตรียมตัวในวันนั้นอย่างไรวันที่เราไม่มีโอกาสกลับมาเตรียมตัวแล้ววันที่เราไปเท่าที่เสบียงเรามีเท่านั้นและไม่มีสิทธิ์กลับมาเตรียมพร้อมอีกแล้วเนี่ยเราเตรียมตัวมันแค่ไหนผมถามหน่อยเราเตรียมตัวมันแค่ไหน15วันเนี่ยโอ้โหจะใส่ชุดนอนกี่ชุดนะชุดไปละหมาดกี่ชุดนะชุดในชุดนอกเท่าไหร่โอ้โหละเอียดยิบเลย
บางคนเนี่ยไปที่นู่นเขาว่าอาหารกินไม่ได้น้ำพริกสวรรค์น้ำพริกนรกน้ำพริกเหวไหนเราก็เตรียมไปเต็มเลยเพราะเดี๋ยวที่นู่นมันจะจืดแล้วเราก็เตรียมไปอ่ะก็ไม่ได้ว่าอะไรเตรียมก็ดีแต่นั่นน่ะคิดดูนะระยะเวลาแป๊บเดียวนะเตรียมหมดเลยวัลอิสติอดาดลิยอมิรรอฮีลคนที่มีการตักวาคือคนที่เตรียมพร้อมสำหรับวันแห่งการเดินทางที่เป็นการเดินทางไปแล้วไม่กลับแล้วอะไรคือการเตรียมการท่านทราบใช่ไหมอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งที่บอกว่าร็อบบิรจิอูนีละอัลลีอะมะลุซอลิฮันฟีมาตะรักวันที่วิญญาณมันมาถึงกระเดือกวันนั้นเนี่ยคนที่ปฏิเสธฝ่าฝืนละเมิดต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเขารู้ตัวทันทีเลยว่าวันแห่งความหายนะได้มาถึงแล้วรู้ไหมว่าเขาขออะไรต่ออัลลอฮ์ร็อบบิรจิอูนีโอ้พระผู้อภิบาลแห่งข้าพระองค์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้ข้าพระองค์ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งกลับมาที่ไหนขอให้กลับมาที่ไหนฮะที่ดุนยานี้ร็อบบิรจิอูนีเพื่ออะไรละอัลลีอะมะลุซอลิฮันฟีมาตะรักกลับมาเนี่ยไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรเลยขออย่างเดียวว่าขอให้ได้กลับมาเพื่อทำอามานที่ซอละอัลลอฮฺอักบัรวันที่น่ากลัวที่สุดเรากลับขอสิ่งที่วันนี้เราละเลยมากที่สุดวันนั้นเป็นวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตในดุนยานี้เราเห็นว่ามีสิ่งอื่นที่สำคัญมากมายอะไรที่เป็นเรื่องของดุนยาเราเตรียมไว้หมดอามานดีซอและวันนี้ถ้าจัดลำดับความสำคัญในสิ่งที่เราจะต้องรีบทำเนี่ยมันอยู่ระดับไหนท่านถามตัวเองหน่อยอามานดีซอและเนี่ยมันอยู่ระดับไหนถ้าเอามาเรียงถึงความสำคัญว่าต้องรีบทำเนี่ยเผลอๆอยู่ท้ายสุดนะบางคนไม่อยู่ในตารางของสิ่งที่จำเป็นต้องทำเลยนะผมบอกให้ไม่มีเลยฉันต้องทำนั่นทำนั่นทำนั่นยังไม่มีบ้านยังไม่มีรถยังไอสิ่งที่เป็นอามานบางทีไม่อยู่ในตารางเลยนะเราเห็นว่าสิ่งอื่นสำคัญมากทั้งหมดเลยแต่วันที่เป็นวันที่น่ากลัวที่สุดสิ่งที่ขอต่ออัลลอฮ์เนี่ยลืมสิ่งอื่นหมดเลยนะสิ่งที่เป็นความต้องการในดุนยามากมายมหาศาลที่เราไขว่คว้าทุ่มเทพยายามทั้งชีวิตเนี่ยเราไม่ขอต่ออัลลอฮ์เลยนะคนที่เคยยากจนไม่เคยบอกโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันได้มีโอกาสกลับมาสู่ดุนยาอีกครั้งหนึ่งเพื่อฉันจะได้ประกอบสัมมาอาชีพและเป็นผู้ร่ำรวยเปล่าคนที่ไม่เคยฐานะไม่มีฐานะทางสังคมก็ไม่ได้ขอต่ออัลลอฮ์ว่าขอให้ฉันได้กลับมาสู่ดุนยาเพื่อให้มีฐานะไม่ได้ขออะไรเหล่านี้เลยผู้ที่อยู่ในภาวะนั้นขออย่างเดียวละอัลลีอะมะลุซอลิฮันฟีมาตะรักขอให้ฉันได้กลับมาทำอามานที่ดีในสิ่งที่ฉันละเลยมันไปวันนี้เราให้คำตอบกับตัวเองได้ไหมว่าอามานที่ซอและที่เราจะที่บางคนแล้วกันต้องไปวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ว่าให้โอกาสเถอะมันหมายถึงอะไรวันนี้เราตอบได้ยังอะไรคืออามานที่ซอและอะไรคือสิ่งสำคัญที่เราไปวิงวอนขอในวันแห่งการวิงวอนที่ไม่ถูกรับฟังอีกแล้วมันคืออะไรให้คำตอบกับตัวเองนะสิ่งที่เป็นอามานที่ซอละที่เราจะต้องไปวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์วันนี้มีโอกาสใช่ไหมเรี่ยวแรงยังแข็งแรงอยู่นะร่างกายยังดีอยู่ตายังมองเห็นหูยังฟังได้ยินกินอาหารยังอร่อยยังเดินไปไหนมาไหนก็ยังสามารถทำได้ตามอัตภาพของตัวเองถามและบอกตัวเองได้ไหมว่าอามานที่ซอละที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่สำหรับคนที่ละเลยมันแล้วจะไปวิงวอนขอเนี่ยสิ่งนั้นมันคืออะไร
ถ้าวันนี้ตอบไม่ได้วันอาคิเราะห์น่ากลัวนะวันอาคิเราะห์น่ากลัวอามานที่ซอเลห์ให้หลักไว้2ข้อ1งานชิ้นนั้นต้องบริสุทธิ์ใจ2งานชิ้นนั้นต้องมีรูปแบบมาจากศาสนามาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าไม่มี2เงื่อนไขนี้อย่าเอามาสวมว่าเป็นงานที่ซอเลห์อามานที่ซอเลห์มี2หลักเท่านั้นฮะท่านไปเอาสิ่งที่ท่านทำมาเปรียบเทียบ1ทำโดยหัวใจที่บริสุทธิ์ไหม2สิ่งนั้นมีต้นแบบมาจากศาสนาไหมถ้าไม่มีไม่นับครับไม่นับวันนี้มุสลิมจำนวนมากอุปโลกงานขึ้นมาแล้วบอกว่านั่นคืออามานที่ซอแล้วแต่ในวันอาคิเราะห์สิ่งเหล่านั้นไม่อยู่ในความหมายของอามานที่ซอแล้วครับเพราะศาสนาให้หลักการเอาไว้ให้หลักการเอาไว้เพราะถ้าอามานที่ซอแล้วมันคือสิ่งที่คิดเองได้อัลลอฮ์ไม่ส่งนบีมาให้เราหรอกครับจริงไหมไม่ส่งนบีมาหรอกส่งมาทำไมล่ะส่งกุรอานมาเล่มเดียวก็พอแล้วเอาไปเข้าใจกันเองส่งนบีมาเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าต้นแบบแห่งผู้ที่ทำความดีเป็นอย่างไรจริงป่ะให้ต้นแบบมาแล้วให้แบบอย่างมาอย่างสมบูรณ์แล้วการันตีด้วยว่าคนคนนี้คือต้นแบบแห่งศาสนาเรายินดีที่จะตามไหมเราเต็มใจที่จะตามไหมแล้วถ้าเราไม่เหมือนนบีไม่เหมือนบรรดาสหายของนบีเนี่ยมันจะสรุปว่าเราผิดหรือเขาผิดฮะมันจะสรุปว่าไงเรานี่สิจริงไหมคนที่อัลลอฮ์ยืนยันว่านี่คือต้นแบบแห่งศาสนานี่คือมาตรฐานของศาสนาแล้วเรามีชีวิตอยู่โดยเดินตามบุคคลคนนี้ท่านว่าเราปลอดภัยไหมปลอดภัยไอ้ส่วนคนอื่นเนี่ยบางทียังลังเลอยู่เลยนะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเนี่ยอัลลอฮ์เมตตาทั้งกระทั่งอะไรรู้ไหมข้อสอบก็บอกหมดถ้าครูคนไหนบอกแค่แนวสอบไม่บอกคำตอบเนี่ยโอ้โหนักเรียนดีใจมากเลยเอาละแค่รู้ว่าจะออกสอบตรงไหนอ่ะถ้าเป็นนักเรียนจะรู้เลยเรียน10บทครูบอกไปดูบทที่3บทที่5บทที่7จะออกสอบเท่านี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์แล้วนี่อัลลอฮ์เนี่ยทั้งบอกสิ่งที่เป็นข้อสอบแล้วบอกคำตอบด้วยว่าไอ้บทนั้นน่ะต้องตอบประโยคไหนมันยังมีคนสอบตกเลยคิดดูยังมีคนสอบตกเลยมันแปลว่าไม่แม้กระทั่งจะฟังว่าข้อสอบคืออะไรไม่แม้กระทั่งจะสนใจว่าคำตอบคืออะไรจริงป่ะอันนี้คือน่ากลัวอิสลามเป็นศาสนาที่ง่ายที่สุดผมบอกให้เป็นศาสนาที่ไม่ต้องใช้ความคิดเลยว่าฉันจะทำให้อัลลอฮ์รักยังไงไม่ต้องเลยไม่ต้องหาวิธีเลยเพราะรูปแบบมันสมบูรณ์แล้วท่านไม่ต้องมานั่งปิดห้องนั่งนึกเอ๊ะฉันจะทำยังไงให้อัลลอฮ์รักฉันบ้างเนี่ยไม่ต้องอยากจะรู้ว่าเป็นคนที่อัลลอฮ์รักยังไงไปดูว่านบีทำตัวยังไงจบเพราะกุรอานบอกกุลอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮ์มุฮัมมัดจงประกาศเถิดหากสู่เจ้าทั้งหลายรักอัลลอฮ์จงปฏิบัติตามฉันอัลลอฮ์จะรักท่านมาตรฐานของความรักที่อัลลอฮ์มีต่อเราคือการปฏิบัติตามมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยากตรงไหนวันนี้ที่ยากเนี่ยเพราะเราพยายามจะอะไรเราพยายามจะเฉออกแล้วเราก็จะบอกว่าไอ้เนี่ยมันถูกไอ้เนี่ยแหละคือเรื่องยากเหมือนกับคนที่กำลังจะบอกว่าเหล้าเนี่ยฮารามไม่ฮารามกำลังหาท่ากินว่ากินท่าไหนให้มันฮาลาลฮะ
ตัวมันฮารามมานั่งคิดว่าจะกินท่าไหนแบบไหนดีให้มันฮาลาลคิดให้ตายมันก็หาไม่เจอเพราะไอ้สิ่งที่กินมันฮารอมมันจะกินท่าไหนก็ฮารอมหมดแหละผมบอกให้ ฉะนั้นเวลาเป็นอย่างนี้เนี่ยเรื่องตามนบีไม่ใช่เรื่องยากไอ้ที่ยากเนี่ยคือสิ่งที่เราพยายามออกห่างนบีมันเลยยากไงมันเลยความเป็นความยากของชีวิตในเมื่อมาตรฐานศาสนาให้ไว้อย่างนี้เป็นทางตรงเรียบง่ายแล้วทำไมเราถึงไม่เดินสิ่งที่เป็นวิถีทางที่ตามมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วใครก็ตามที่ตามมุฮัมมัดนั่นคือมุตตะกีนเพราะนบีมุฮัมมัดคือต้นแบบของคนที่ยำเกรงมีมนุษย์คนไหนในดุนยานี้ยำเกรงเกินมุฮัมมัดไหมไม่มีไม่มีใครมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์เกินมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์ให้ตัวอย่างมาชัดเจนการตายของนบีคือความสมบูรณ์ของศาสนานบีจากไปทิ้งความสมบูรณ์ของศาสนาไว้ให้กับเราตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายมันยากตรงไหนผมถามหน่อยไอ้ที่ยากอยู่ทุกวันนี้เพราะเราเดินทางเราเฉออก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 ทั้งตอฮีดเฉออกทั้งอีมานเฉออกทั้งอักีดะห์ใน3เรื่องที่อธิบายไปตอนต้นวันนี้ดึงกลับมามีโอกาสไหมมีโอกาสครับที่ผ่านมาเตาบะห์ตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเวลาหมดละผมเห็นข้างหลังเขายืนแล้วแสดงว่าเวลาหมดนะแม่กำลังสนุกเลยเวลาหมดไม่เป็นไรพูดหมดเปลือกวันนี้เดี๋ยววันหลังไม่เชิญผม ทิ้งไว้หน่อยนะมันเถื่อมีอะไรจะได้มาติดต่อกันบ้างทีนี้สิ่งที่เป็นท่านทราบไหมว่าผลที่เกิดขึ้นกับการเป็นผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์นั้นยิ่งใหญ่มากเมื่อเราเป็นผู้ที่มีการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่ถือว่าเป็นผลของการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ตะอาลานั้นผมบอกได้เลยว่ายิ่งใหญ่ท่านทราบไหมว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยสิ่งที่เขาต้องการคือทางออกของปัญหา 1. คนที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ที่บอกไม่ยัตกิลละยัจอัลละฮูมะคระยาวายรซุกุมินไฮซูลายะฮ์ตะซิบอัลลอฮ์เอาแค่เรื่องนี้ไปนี่ก็ชีวิตทั้งชีวิตใครก็ตามที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะหาทางออกให้กับเขาเห็นไหมอัลลอฮ์ไม่ได้สัญญานะว่าคนที่ยำเกรงจะไม่เจอปัญหาอัลลอฮ์ไม่ได้สัญญานะแต่อัลลอฮ์สัญญาว่าคนที่ยำเกรงจะพบทางออกของปัญหาไม่มีมนุษย์คนไหนที่ไม่เผชิญกับปัญหาคนที่ดีที่สุดมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพบปัญหามากมายงั้นปัญหากับชีวิตมนุษย์เป็นเรื่องปกติจงอยู่กับมันให้ได้แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าปัญหาที่มาคือการมาแล้วออกจากปัญหาไม่ได้อัลลอฮ์ถึงได้บอกเอาไว้ว่าใครก็ตามที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะหาทางออกให้จริงปะแล้วสิ่งที่เป็นความคับแค้นที่น่ากลัวที่สุดปัญหาใหญ่ที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ปัญหาในดุนยานะปัญหาในดุนยาเนี่ยพอตายก็จบฮะแต่ปัญหาในอาคิเราะห์เนี่ยไม่จบไม่จบและมะคอรอจทางออกนี้ครอบคลุมทั้งทางออกแห่งดุนยาและทางออกแห่งอาคิเราะห์ในดุนยาเนี่ยเต็มที่ก็จบแค่ตายจริงไหมเรียบร้อยจะหิวมากแค่ไหนจะจนแค่ไหนจะแย่แค่ไหนมันไปจบตอนที่วิญญาณออกจากร่างไม่รู้สึกแล้วหมดสิ้นแล้วแต่ในโลกอาคิเราะห์ไม่ใช่ถ้าปัญหาที่ใหญ่มันตามเราไปในโลกอาคิเราะห์ด้วยแล้วก็โอ้โหน่ากลัวที่สุดเลยนะอัลลอฮ์สัญญาว่าใครทั้งหมดใครก็ตามที่ยำเกรงอัลลอฮ์เขาจะพบทางออกเป็นทางออกทั้งดุนยาและทางออกทั้งอาคิเราะห์
วายรซุกุมินฮัยซูลายะฮ์ตะซิบอัลลอฮ์จะให้ริซกีในสิ่งที่เขาไม่สามารถนับได้ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าอัลลอฮ์เตรียมริซกีที่ยิ่งใหญ่ไว้ให้กับเขายังไงอัลลอฮุอักบัรมันแปลว่าอะไรนะทราบไหมมันแปลว่ากุญแจดอกสำคัญที่นำมาซึ่งริซกีคือตักวาครับเชื่อเปล่าบางคนเนี่ยนะออกไปทำมาหากินเนี่ยตั้งแต่ก่อนซูบุห์กลับมาหลังอิชาไม่ต้องถามเรื่องละหมาดเพราะเข้าใจว่าทำมากก็น่าจะได้มากแต่ลืมนึกไปว่าเจ้าของริซกีเนี่ยเขามองอยู่ใครอ่ะใครคือเจ้าของริซกีอัลลอฮ์เราเนี่ยมีหน้าที่ทำผู้ให้คือใครอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วถ้าเจ้าของเขาไม่ให้เนี่ยให้พยายามจนตายก็ไม่ได้จริงไหมแต่ถ้าเจ้าของให้เนี่ยนะบางทีไม่ต้องทำเยอะหรอกครับแต่มันพอเพียงกับชีวิตแล้วมันก็ได้ฉะนั้นผมชอบยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งหลายคนพยายามเข้าใจว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทุ่มเทมากที่สุดมันน่าจะเป็นเหตุที่นำมาสู่ผลที่ยิ่งใหญ่ไม่ผิดนะทฤษฎีนี้ถูกแต่มันถูกไม่หมดสำหรับชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยการทุ่มเทการความจริงจังต่อสิ่งที่เป็นอามานะของเราเป็นเรื่องดีครับแต่การทุ่มเทความจริงจังจะต้องไม่ไปล้ำเส้นในสิ่งที่เป็นสิทธิที่เราจะต้องให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำมาหากินจนทิ้งละหมาดคุ้มไหมไม่คุ้มพ่อแม่บางคนนี่ถ้าลูกสอบได้คะแนนน้อยนี่หน้าเขียวเลยนะทำไมลูกเรียนติวพิเศษก็มีเสาร์อาทิตย์ก็ให้เรียนมันยังสอบไม่ได้อีกลูกไม่ตื่นซูโบนี่เฉยไม่เป็นไรเลยนะไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ตื่นเต้นอะไรไม่ตกใจเลยลูกไม่ละหมาดเฉยลูกสอบไม่ได้นี่โอ้โหเหมือนอาเครัตจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้แต่เวลาลูกไม่ละหมาดไม่สนใจอะไรเลยไม่ว่าด้วยไม่กระตือรือร้นเลยผมถามว่าไอ้สอบได้ที่หนึ่งกับทิ้งละหมาดน่ะถ้าเทียบกันแล้วน่ะมันเทียบกันได้ไหมเทียบไม่ได้แต่เราให้ความรู้สึกกับสองสิ่งต่างกันฟ้ากับเหวมันบอกอะไรกับเรามันบอกอะไรกับเราอ่ะมันบอกถึงอีหม่านที่อยู่ในหัวใจของเราในการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังเนี่ยเรามีปัญหาผมไม่ได้บอกว่าปล่อยให้ลูกสอบตกเป็นสิ่งที่ดีเปล่าดีแล้วเข้มงวดจริงจังแต่สิ่งที่ท่านต้องทำมากกว่าคือทำยังไงให้ลูกท่านได้อยู่บนเส้นทางของศาสนาเมื่อสักครู่นี้มีหนุ่มน้อยขึ้นมาอ่านกุรอานผมนั่งฟังอยู่แล้วผมประทับใจนะผมไม่รู้ว่าใครเป็นคุณครูของเขาไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อแม่แต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือทั้งพ่อแม่และคุณครูก็ได้เก็บเกี่ยวสิ่งที่เป็นผลแห่งความดีที่ลูกได้ทำที่ลูกศิษย์ได้ทำเด็กคนหนึ่งที่อ่านกุรอานได้ถูกต้องและไพเราะไม่ใช่เป็นทุกคนมันสังคมเราต้องส่งเสริมสิ่งนี้เด็กที่เวลาจะอ่านให้เพราะเนี่ยนะอ่านให้ถูกก่อนถูกต้องแปลว่าถูกหลักการอ่านไอตัวที่มันสั้นก็ควรสั้นตัวที่ยาวก็ควรยาวไอตัวที่มันหยุดก็ควรหยุดควรตัวที่มันต่อก็ควรต่อสิ่งที่มันต้องอ่านหนักก็อ่านหนักเบาก็เบาเหล่านี้คือวิธีเขาเรียกว่าตัรตีลไอตะห์ซีนวะรตีลิลกุรอานตัรตีลาไอตัจวีดาอ่านให้ถูกต้องตามหลักการอ่านอันนี้ข้อที่1ข้อที่2เนี่ยแล้วให้มันมีท่วงทํานองที่ไพเราะเขาถึงบอกว่าการอ่านมี3ระดับช้าแบบถูกต้องเร็วแบบถูกต้องแบบกลางๆแบบถูกต้องมันมีหลักการอ่านอยู่3ประเภทซึ่งทั้ง3จะต้องมาจากการอ่านที่ถูกต้องแล้วผมฟังเนี่ยผมมาชาอัลเลาะห์อย่างแรกเลยผมเวลาฟังกุรอานผมจะไม่ฟังว่าเพราะแค่ไหนก่อนผมจะฟังว่ามักรัจถูกไหมการออกสำเนียงเสียงเรียกตัวชัดเจนไหมหลังจากนั้นค่อยมาดูว่าทำนองเป็นยังไงผ
ผมถือว่าอัลฮัมดุลิลละห์มาชาอัลลอฮ์เป็นสิ่งที่ดีมากที่ฝึกแล้วเด็กคนที่จะขึ้นมาแล้วก็นั่งอ่านให้ท่านฟังเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยได้ยินเสียงตัวเองยังตกใจเลยไอ้ตอนอ่านคนเดียวไม่เป็นไรพอเสียงมันดังขึ้นมาใจฟอเลยฉะนั้นการให้พื้นที่กับเยาวชนกับเด็กให้เขาแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องแบบนี้เป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากนะผู้ใหญ่จะต้องส่งเสริมเหล่านี้ครูบาอาจารย์ส่งเสริมให้มีพื้นที่สำหรับเยาวชนบุตรหลานของเราในการที่เขาจะแสดงออกในสิ่งที่เป็นความถนัดเป็นสิ่งที่เป็นความสามารถของเขาเพราะถ้าเราไม่ให้เขามาอ่านกุรอานเสียงเพราะอย่างนี้เดี๋ยวไปร้องเพลงแล้วก็งานเข้าแหละอ่านกุรอานเพราะแล้วตอนนี้ไปนู่นเลยนะไม่ให้เขาอ่านกุรอานเดี๋ยวเขาไปร้องเพลงทีนี้เมื่อเรารู้ว่าตักวาคืออะไรวันนี้ผมอยากจะสรุปสุดท้ายท่านถามชีวิตของท่านถามตัวเองถามทุกๆวันก่อนนอนถามทุกวันว่าวันนี้เราทำอะไรให้กับชีวิตของเราในฐานะของมุตตะกีนบ้างตั้งแต่เช้าจดค่ำลองตั้งคำถามกับตัวเองนะละหมาดตรงเวลาไหมเราซิกรุลลอฮ์ได้บ้างไหมฮะเรานึกถึงอัลลอฮ์กับนึกถึงเพื่อนบ้านเนี่ยอันไหนมากกว่ากันไอ้คำว่านึกถึงเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้นึกทางดีอะไอ้นั่นมันเป็นยังไงไอ้หนีมันเป็นยังไงไอ้ลูกคนนั้นเวลานึกถึงเพื่อนบ้านจะเป็นลบทั้งนั้นอะแล้วก็จะมีความสนุกเมามันกับการคุยถึงเรื่องคนอื่นบางทีมันทอนอามานเรานะถ้าไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยซิกรุลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุอักบัรตอนนี้ทีวีทั้งหลายก็มีการให้ความรู้ลำดับตำราก็มีถามตัวเองว่าคุณสมบัติของมุตตะกีนคือคนที่ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามระวังในการใช้ชีวิตวันนี้เราเอาสิ่งนี้มาอยู่ในชีวิตของเราแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์อะไรที่มันเป็นการละเมิดแล้วเราจะต้องรีบขจัดออกตั้งไว้บางคนบอกอาจารย์บางอย่างมันพันตูมานานแล้วฉันไม่รู้จะทำยังไงขอดุอาจากอัลลอฮ์ขอให้เราได้ปลดเปลื้องสิ่งนั้นได้เช่นริบาดอกเบี้ยชีวิตที่มันยังผูกพันแล้วมันยังสลัดไม่ทิ้งมันยังเกี่ยวข้องอยู่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์มากๆขอให้พระองค์ได้ทรงปลดเราให้พ้นจากสิ่งนี้ขอมากๆอะไรที่มันเป็นความดีที่เราทำอยู่แล้วขออัลลอฮ์ให้เราเป็นผู้ที่เข้มแข็งต่อสิ่งนี้ดูอาก่อนจะให้สลามผมเคยให้ไปยังที่นบีสอนซอฮาบะห์ว่าอย่าลืมนะให้อ่านดูอาบทนี้ตลอดให้เป็นท้ายการบรรยายนี้แล้วกันเผื่อท่านจะลืมอัลลอฮุมมะอะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิอิบาดะติก3อย่างบางคนบอกอาจารย์อ่านมาตั้งนานแล้วไม่รู้แปลว่าอะไรฮะอ่านมาตั้งนานแล้วเนี่ยครูมาสอนแต่นู่นตั้งเรียนตั้งแต่เด็กๆอัลลอฮุมมะอะอินนีโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้การช่วยเหลือต่อข้าพระองค์อะลาซิกริกะในการรำลึกถึงพระองค์ขอต่ออัลลอฮ์นะให้เราเป็นผู้รำลึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลานะเพราะบางทีเนี่ยเราอะไอตอนอีหม่านขึ้นเราก็ล้ำลึกอ่ะเพราะอีหม่านลงบางทีเราลืมฉะนั้นต้องขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ว่าให้พระองค์ช่วยเราแปลว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องใช้พลังใช้ความสามารถในการที่จะอยู่ในการล้ำลึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮุมะอินนีอะลาซิกริกะในการมุตตะกีนวะชุกริกะในการขอบคุณพระองค์หึหลังตะชะฮุดก่อนสลามหลังแต่ชาฮุดก่อนสลามอัลลอฮุมะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะให้เรารู้สึกเป็นคนที่ขอบคุณอัลลอฮ์เคยถามไหมว่าบางทีเราเป็นคนที่ลืมขอบคุณอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ให้เรามาตั้งเยอะนะแต่เราอะไรเราลืมขอบคุณพระองค์เพราะใครก็ตามที่ขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเพิ่มไงละอินชะกัรตุมละอะซีดันนะกุมอัลลอฮ์บอกใครก็ตามที่ขอบคุณต่อพระองค์พระองค์จะเพิ่มให้บางทีไอ้ที่ลดลงนะเพราะเราลืมขอบคุณอัลลอฮ์นะวะฮุสนีอิบาดะติกเ
ข้อที่3ขอให้เราเป็นผู้ที่ประณีตและทำอิบาดะห์อย่างสมบูรณ์ฮุสนิอิบาฮุสนุนแปลว่าสวยอิบาดะห์แปลว่าการทำอิบาดะห์แปลว่าทำอิบาดะห์อย่างสวยงามคือประณีตในการทำอิบาดะห์ประณีตฮะบางคนละหมาดนี่โอ้โหบอกทำไมละหมาดเร็วขนาดนี้อัลลอฮ์ละหมาดตั้งแต่เด็กแล้วละหมาดจนชินแล้วทำไมต้องช้าด้วยอ่ะพึบพับพึบพับพึบพับสลามอะลัยกุมรอมะตุลลอฮ์จบไอสิ่งที่เป็นเสบียงเราเนี่ยโอ้โหเราทำแบบผ่านๆเนาะไอสิ่งที่อยู่กับเราแป๊บเดียวแล้วก็จากไปเนี่ยโอ้โหบางทีเราทุ่มเทมันเวลาทั้งวันเลยส่องแล้วส่องอีกจริงไหมเวลาของในดุนยาเนี่ยเราตรวจแล้วตรวจอีกดูแล้วดูอีกมันจะใช่ไหมมันจะปลอมไหมมันเพชรเม็ดนึงเนี่ยผสมซะโอ้โหเห็นยันเส้นข้างในอ่ะดูตกลงมันแท้ไหมแต่เวลาอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยเราทำแบบเทกระจาดเลยทำแบบไม่สนใจเลยให้มันผ่านๆไปแล้วกันแปลว่าเราขาดสมดุลการจัดความสำคัญก่อนหลังเรามีปัญหาฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติครับเป็นหัวข้อที่กระตุ้นทั้งตัวผมและพี่น้องที่พูดกับท่านก็ไม่ได้หมายความว่าผมสมบูรณ์ทุกอย่างเราต่างอยู่บนพื้นฐานของการเตือนซึ่งกันและกันการพูดคุยอย่างนี้ก็เป็นการกระตุ้นทั้งตัวผู้พูดเองแล้วก็ท่านที่เป็นผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญขอดูอาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้พวกเราเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งในการที่อยู่บนหนทางของอัลเลาะห์ตะอาลาซิรอตัลลซีนะอันอัมตะอะลัยฮิมแนวทางของบรรดาผู้ซึ่งที่พระองค์ทรงโปรดปรานเข้ามาแล้วมันมีคนที่อัลเลาะห์เมตตามาแล้วครับขอให้เราอยู่บนเส้นทางเหมือนบุคคลเหล่านั้นเถิดบุคคลที่อัลเลาะห์เมตตามาแล้วคนที่เป็นต้นแบบที่อัลเลาะห์ได้ให้ความเมตตามาแล้วคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือบรรดาซอฮาบะห์ริฎวานุลลอฮ์อะลัยฮิมอัจมาอินคือบรรดาบุคคลที่อัลเลาะห์การันตีว่าเขาเป็นชาวสวรรค์ไปดูซิว่าชีวิตของคนเหล่านี้เป็นยังไง10คนที่ถูกการันตีตั้งแต่มีลมหายใจในดุนยาว่าเป็นชาวสวรรค์ในโลกอาคิเราะห์ไปดูชีวิตของคนเหล่านี้ว่าเขาใช้ชีวิตยังไงนั่นคือชีวิตของบุคคลที่อัลลอฮ์ให้ความเมตตากับเขามาแล้วเรามีต้นแบบที่สมบูรณ์แล้วหน้าที่ของเราคือเดินตามไม่ต้องคิดค้นใหม่เพราะศาสนาอิสลามคือศาสนาแห่งการปฏิบัติตามไม่ใช่ศาสนาแห่งการคิดค้นเอาเองและสรุปเอาเองก็คงใช้เวลาวันนี้เลยมาเยอะนิดหนึ่งคงเท่านี้ครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ไม่มีคำถามทุกคนเข้าใจหมดนะก็คงข้อนี้เกินมา15นาทีนะครับอาเชิญฮะเชิญครับได้ครับหะดีษกุดซีเป็นหะดีษกุดซีที่อัลเลาะห์ตะอาลายับนะอาดัมมาดะอูตานีวะรอญอตานีกอฟัรตุลักะอะลามากานะมินกะวะลาอุบาลีหะดีษมุนิเป็นหะดีษกุดซีมาดะอูตานีวะรอญอตานีในสิ่งที่เจ้าหวังในสิ่งที่เจ้าขอดะอูตานีวะรอญอตานีแปลว่าขอแล้วก็หวังฉะนั้นอย่างนึงในหะดีษบทนี้คือเมื่อเราจะขอต่ออัลเลาะห์ต้องเป็นการขอที่มีความหวังต่ออัลเลาะห์ตะอาลามาดะอูตานีวะรอญอตานีกอฟัรตุลักะอะลามากานะมินกะวะลาอุบาลีฉันจะตอบแทนฉันจะให้ในสิ่งที่เจ้าขอกอฟัรตุลักะแปลว่าเมื่อเจ้าวิงวอนขอต่อฉันฉันจะอภัยโทษให้กับเจ้าไม่ว่าความผิดของเจ้าจะมีมากมายแค่ไหนวะลาอุบาลีฮะดีษบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาบอกผ่านนบีมุฮัมมัดว่าฉันไม่เคยสนใจฉันจะไม่สนใจเลยว่ามันจะใหญ่แค่ไหนแต่ถ้าเจ้าหวังและขอต่อฉันฉันจะอภัยโทษให้ยับนะอาดัมเราบะลากะซุนูบุกะอานานัสซะมาหากแม้นว่าความผิดของเจ้ามีสูงเต็มฟ้าซุมมากอฟัรตะนีกอฟัรตุลักะอะลามากานะมินกะวะลาอุบาลีความผิดของเจ้าจะเต็มฟ้าเต็มแผ่นดินแค่ไหนก็ตามแล้วขออภัยโทษจากฉัน
ฉันจะอภัยโทษให้กับเจ้าทั้งหมดเลยอัลลอฮฺอักบัรเราอาตัยตานีบิกราบิลอัรดิคาตายาซุมมาลากีตานีลาตุชริกุบีชัยอันละอาตัยตุกาบิกราบิฮามักฟิรตันในวันอาคิเราะห์อัลลอฮ์บอกว่าเราอาตัยตานีบิกราบิฮาบิกราบิลอัรดิคาตายาในวันอาคิเราะห์เนี่ยเจ้ามาหาฉันในสภาพที่มีความผิดเต็มฟ้าเต็มแผ่นดินแต่สิ่งหนึ่งที่เจ้าไม่มีคือลาตุชริกุบีใช้อันแต่เจ้ามาในสภาพที่ไม่ตั้งภาคีต่อฉันความผิดอื่นน่ะมีเต็มเลยบิกรอบิลอัรกุรอบินแปลว่าก็มันเหมือนเต็มฟ้าเต็มแผ่นดินแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่มีติดตัวไปเลยคือชิริกต่ออัลเลาะห์บอกไงครับละอะตัยตุกาบิกรอบิฮามักฟิรตันฉันก็จะไปพบเจ้าในสภาพที่การอภัยเต็มฟ้าเต็มแผ่นดินเช่นเดียวกันแปลว่าคนคนนั้นมีสิทธิ์ได้ขึ้นสวรรค์โดยไม่ถูกอะไรครับลงโทษเลยหากเขามีความผิดอื่นแต่ไม่มีชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะมันไปสอดคล้องกับอัลกุรอานอินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุชริกะบิฮิวะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชาอัลลอฮ์บอกอินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุชริกะบิฮิแท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลานั้นจะไม่อภัยโทษในสิ่งที่เป็นการตั้งภาคีต่อพระองค์วะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชาแต่อัลลอฮ์จะอภัยโทษในไหนในสิ่งที่เป็นความผิดที่อื่นจากนั้นฉะนั้น3อย่างเราขอและเราหวังอินชาอัลลอฮ์ด้วยความติด้วยความจริงใจที่เรามีต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะตอบรับความผิดเราจะมากมายแค่ไหนหากเราขออภัยโทษอัลลอฮ์จะตอบรับอภัยโทษเราจะมีความผิดแค่ไหนติดตัวไปสู่วันกิยามะห์แต่เราไม่มีภาคีต่ออัลลอฮ์ตะอาลาอินชาอัลลอฮ์ด้วยกับพระเมตตาและความโปรดปรานของอัลลอฮ์เรามีสิทธิ์ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์เมตตาเราในฐานะเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่สำคัญอย่าตั้งภาคีต่อพระองค์เพราะภาคีต่ออัลลอฮ์มันจะทำลายความดีทั้งหมดไม่ว่าความดีนั้นจะมากแค่ไหนนิดเดียวฮะชิริกต่ออัลลอฮ์เตาฮีดต่อพระองค์ให้หลักไว้ง่ายๆความดีมันเป็นทวีคูณใช่ไหมผมให้หลักทางคณิตศาสตร์ท่านจะได้เข้าใจเพราะเห็นมีนักศึกษาเยอะหลักอะกีดะห์หลักเตาฮีดเปรียบเสมือนตัวตั้งความดีอื่นๆเป็นตัวคูณถ้าตัวตั้งของท่านเป็น0เอาจำนวนเท่าไหร่ก็ตามมาคูณมันจะได้เท่าไหร่มันจะได้0ตัวตั้งตัวนี้คือเตาฮีดคือหลักศรัทธาคืออะกีดะห์ที่ถูกถ้าตัวตั้งของท่านมีมากเท่าไหร่ตัวคูณที่มาคูณมันจะยิ่งเป็นทวีคูณแต่ถ้าตัวตั้งเป็น0ให้ท่านทำอามานอิบาดะห์อื่นใดให้มันมากแค่ไหนก็ตามแต่แล้วตัวตั้งท่านเป็น0เอามาคูณมันจะเป็น0นะอัลลอฮ์ไม่มีราคาเลยนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากเป็นข้อคิดเอาไว้นะคงแค่นี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์